่วงบันเทิงต้อนรับวันใหม่สไตล์ลูกทุ่งสาระและความบันเทิงเต็มรูปแบบแฮปปี้ไทม์ช่วงวันใหม่ที่ขอนแก่นดำเนินรายการโดยอาหนุ่มธงชัยนักเรียนนักศึกษาครับท่านที่สนใจท่านรักการอ่านครับสร้างสังคมอีสานสู่สังคมรักการอ่านครับมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่2ท่านจะได้พบกับนักเขียนชื่อดังพบกับสำนักพิมพ์มากกว่า110แห่งกว่า340บูธหนังสือลดราคา 20-70% มหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่2ครับอย่าลืมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16-24 สิงหาคม 2557ณหอประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นถ้าท่านเดินทางไปแล้วนะถึงแล้วชั้นล่างของอาคารศูนย์ประชุมแห่งนี้นะฮะสำนักพิมพ์แจ่มใสขอให้ท่านจำชื่อไว้ภาษาอังกฤษนะฮะแจ่มใสท่านต้องแวะแล้วล่ะว่ามีสิ่งที่ท่านต้องการมากมายหนังสือจากผู้ที่ประพันธ์รวมไปถึงหนังสือแปลหนังสือทุกชนิดที่ท่านต้องการอยากจะเสริมทักษะต้องการอยากจะอ่านและเป็นหนังสือที่มีผู้เขียนที่เชี่ยวชาญในเรื่องการเขียนโดยเฉพาะนะทั้งนวนิยายและความฝันที่หลายๆคนต้องการไฟฟ้าเรื่องราวของหนังสือและที่สำคัญที่สุดครับเราไปดูแล้วอยากจะเชิญชวนให้ท่านแวะที่แจ่มใสก็เนื่องจากว่ากระดาษใช้กระดาษที่ไม่ทำลายสายตาอ่านแล้วสบายตาชื่นใจครับไม่เหมือนสำนักพิมพ์อื่นๆแต่ที่นี่หนังสือสำนักพิมพ์แจ่มใสเนี่ยเป็นพิเศษครับตัวอักษรสวยกระดาษใช้กระดาษอย่างดีรวมไปถึงการรูปเล่มเหมาะสมในการใช้ในการอ่านเชิญครับช็อปในครั้งนี้ไม่เกินโฆษณาแน่นอนนะฮะราคาถูกเราขายแบบบุฟเฟ่นะขายแบบราคาถูกนั่นคือนำมาลดกันที่สำนักพิมพ์บูธสำนักพิมพ์แจ่มใสอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นล่างนะครับ